สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของประธานเอ็มบัปเป้มาอัปเดตกันหน่อยครับล่าสุดเปเช่ครับไม่รอช้าจะเร่งมือขายเอ็มบัปเป้ให้เร็วที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเลอปาริเซียงครับบอกเลยว่านาเซอร์อันเคไลฟี่ประธานของเปเช่กระตุ้นให้คลีนเอ็มบัปเป้ครับรับฟังข้อเสนอที่อาจจะเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าอยากจะขายแล้วอนาคตของเอ็มบัปเป้ตกอยู่ในความสงสัยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับโดยเอ็มบัปเป้เองปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมโดยข้อตกลงปัจจุบันจะหมดแล้วหลังจบฤดูกาลหน้า2024เอ็มบัปเป้พร้อมที่จะออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวครับหากเปเช่ไม่สามารถขายเขาได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งนั่นจะไม่เปเช่เนี่ยประกาศขายเอ็มบัปเป้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะขายได้เอ็มบัปเป้เนี่ยจูงหันเชื่อออกจากทีมที่ไปทัวร์ปรีซีซั่นในญี่ปุ่นแต่ก็กระตือรือร้นที่อยู่กับทีมต่อไปในปีนี้ก่อนจะย้ายฟรีในปีหน้าแต่ว่ายังก็ตามครับเปเช่ปรารถนาว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยประธานสโมสรอย่างอันเคไลฟี่เนี่ยยืนยันว่าเอ็มบัปเป้จะไม่สามารถจากไปแบบฟรีได้แล้วรายงานก็บอกเลยว่าประธานของเปเช่เองกำลังผลักดันให้เอ็มบัปเป้ย้ายทีมได้เลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้รายงานก็บอกว่าเปเช่อาจจะยอมรับฟังข้อเสนอที่น้อยกว่า155ล้านปอนด์แล้วเปเช่เชื่อว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยกำลังมองหาการย้ายไปเรอัลมาดริดในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าเอ็มบัปเป้ครับมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดมานานแล้วโดยเลือกที่จะต่อสัญญาใหม่กับเปเช่แทนที่จะย้ายไปมาดริดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022นับตั้งแต่นั้นมาครับสิ่งต่างก็กลายเป็นลบไปหมดครับโดยเอ็มบัปเป้เนี่ยมักจะพูดต่อต้านบอร์ดบริหารและขู่ว่าจะย้ายทีมแบบฟรีเมื่อสัญญาเขาหมดลงนะครับโอ้โหตอนนี้ครับต้องรีบแล้วนะเพราะว่าประธานเอ็มบัปเป้ครับสอจะโดนเปเช่ขายแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่าทุกอย่างมันแตกหักไปหมดแล้วครับเร่งจะขายดีกว่าจะเสียฟรีในปีหน้าสำหรับนาเซอร์อันเคไลฟี่นะมันไปต่อกันยากนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงว่าจะไปทีมไหนเอ็มบัปเป้ครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม